สนับสนุนโดย M150 ชีวิตไม่มีลิมิตโรงแรมเดอะเซสโฮเทลหลังแท่นบางแสน038-381-666กลับมาติดตามข่าวกันต่อกับ CNN News ในช่วงที่2นะครับเราจะไปที่สัตหีบนะฮะไปดูความคืบหน้าของเรื่องเด็ก2คนนะฮะที่ถูกพ่อทารุณกรรมนะครับครับไปกันในพื้นที่สัตหีบนะครับโดยนักสังคมสงเคราะห์ครับได้รุดเข้าไปเยี่ยม2เด็กหญิงที่ถูกพ่อทารุณกรรมนะครับพร้อมกับมีการเตือนว่าหากว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะครับทางงานสังคมสงเคราะห์เองจะมีสิทธิ์ที่จะนำไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยกว่านี้ครับความคืบหน้าในเรื่องนี้นะครับหลังจากที่สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นนายไพโรจน์มานกุลณอยุธยานายกเทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์ได้มอบหมายให้นางละลีดาสายโสภาหัวหน้าสังคมสงเคราะห์เทศบาลเขตอุดมศักดิ์ได้นำคณะรุดไปเยี่ยมเด็กหญิงทั้งสองที่บ้านพักโดยมีนายเอกชัยสอนสุริยาอายุ23 ปีซึ่งเป็นพ่อของเด็กหญิงทั้งสองคนได้ออกมาให้การต้อนรับโดยเด็กทั้งสองมีอาการร่าเริงแจ่มใสตามวัยของเด็กเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับครับซึ่งทางด้านของนางลาดิดาสายโซภาก็ได้กล่าวว่าเด็กนั้นต้องได้รับความคุ้มครองทางสังคมตามระบบของกฎหมายซึ่งพ่อไม่สมควรที่จะกระทำกับเด็กอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเด็กในวันนี้ก็ได้มีมาตรการให้พ่อของเด็กนั้นได้ปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่รวมไปถึงอาหารการกินของเด็กให้ดีขึ้นนะครับซึ่งหากคราวหน้ามาตรวจสอบพบว่าเด็กยังอยู่ในสภาพที่ถูกก่อเหตุรุนแรงและปล่อยให้อดอยากเช่นนี้งานสังคมสงเคราะห์ก็มีอำนาจหน้าที่ที่จะนำเด็กไปอยู่ในที่ปลอดภัยซึ่งในวันนี้ตั้งใจว่าจะนำเด็กไปเลี้ยงดูที่ศูนย์เลี้ยงเด็กเล็กของเทศบาลเขตอุดมศักดิ์นะฮะแต่ทางพ่อของเด็กนั้นไม่ยินยอมนะครับเนื่องจากว่าเกรงว่าแม่ของเด็กจะมาพาตัวไปแล้วก็พ่อของเด็กยืนยันว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกนะพร้อมกับกล่าวอีกว่าตามปกติแล้วลูกสาวทั้งสองก็จะมีน้องสะใภ้และน้องชายคอยดูแลอยู่แต่ทั้งคู่ได้ขออนุญาตกลับบ้านที่ต่างจังหวัดไปเมื่อ3วันที่แล้วจึงทำให้ตนกังวลเพราะห่วงลูกสาวทั้งสองเนื่องจากว่าไม่มีใครดูแลนะครับก็ทำให้เกิดความเครียดหงุดหงิดจนเกิดเรื่องดังกล่าวขึ้นแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นอีกนะครับพ่อใช้อะไรตีเห็นจากภาพข่าวที่ผ่านมาแล้วต้องบอกว่าน้องทั้งสองก็น่าสงสารนะครับที่ถูกจับขังไว้ในบ้านรวมไปถึงมีรอยของการถูกพ่อคนนี้ทารุณกรรมด้วยนะครับเราไปต่อกันที่ชาวบ้านเมืองครับเขาได้ออกมาร้องกับสื่อนะครับเรื่องของถนนชำรุดแล้วก็เกิดฝุ่นละอองเป็นจำนวนมากครับที่ตำบลเหมืองนะครับชาวบ้านในละแวกซอยลูกทุ่งนะฮะก็ออกมาร้องผ่านสื่อนะครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงไปช่วยเหลือเรื่องของถนนพังแล้วก็ฝุ่นละอองเยอะนะฮะซึ่งทำให้ร้านอาหารแถวนั้นต้องปิดกิจการไปหลายร้านทีเดียวนะครับชาวบ้านตำบลเหมืองที่อยู่ในซอยลูกทุ่งนะฮะหรือว่าบ้านไร่ไหหลำนะฮะที่ตำบลเหมืองนะฮะก็ได้ร้องผ่านสื่อถึงปัญหาถนนทางเส้นทางถนนในซอยนะครับได้เป็นหลุมเป็นบ่อจำนวนมากนะครับแล้วก็บวกกับมีรถ10ล้อวิ่งกันทั้งวันนะฮะก็ทำให้เส้นทางนั้นมีฝุ่นละอองเยอะจนกลายเป็นถนนฝุ่นไปในที่สุดนะครับทั้งนี้ซอยดังกล่าวเป็นซอยที่มีโรงงานและก็เป็นซอยที่มีผู้สัญจรใช้รถใช้ถนนใช้เส้นทางผ่านไปยังเส้นมอเตอร์เวย์และร้านอาหารต่างๆทำให้เส้นทางดังกล่าวนั้นก็เป็นหลุมเป็นบ่อมานานหลายเดือนแล้วก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับจนปัจจุบันก็มีฝุ่นจากถนนแล้วก็รถ10ล้อเพิ่มมากขึ้นอีกทำให้ชาวบ้านในละแวกนี้ต้องเดือดร้อนเรื่องเสื้อผ้าโต๊ะนั่งนะครับโดยเฉพาะร้านอาหารนั้นแทบจะต้องปิดตัวลงเลยนะครับครับซึ่งทางเทศบาลครับได้รับทราบถึงปัญหาดังกล่าวแล้วได้ให้รถน้ำลงฉีดน้ำบริเวณพื้นที่ดังกล่าวครับแต่ชาวบ้านเองก็ยังคงไม่พอใจครับเนื่องจากว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะช่วงซึ่งไม่ได้ทำให้หายขาดไปนะครับจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาดูแลพื้นที่แล้วก็ช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างถาวรครับมันเป็นมลพิษที่ทำให้ชาวบ้านแถวนี้ค่อนข้างจะเดือดร้อนมากครับผมเพราะว่าทางเป็นหลุมเป็นบ่อจะไปจะมานี่ระมัดระวังยากครับผมแล้วฝุ่นนี่ท่วมทุกวันท่วมตลอดครับผมเพราะมันมีรถผ่านไปมามากแต่ละวันนะครับมีรถวิ่งเข้าออกเนี่ยตลอดยันตั้งแต่3-4จนถึงประมาณ1-2ครับผมจะมีช่วงรถไม่ค่อยวิ่งสักแค่ประมาณ2-3ชั่วโมงเพราะถนนเส้นนี้
ค่อนข้างจะเป็นถนนสายหลักที่จะตัดไปสู่มอเตอร์เวย์อย่างเงี้ยเราอาจจะออกไปตัดไปออกระยองอย่างเงี้ยต้องการที่อยากจะเห็นมันสะดวกสบายขึ้นแล้วก็ชาวบ้านเองก็จะไม่ได้เดือดร้อนกับฝุ่นที่เกิดขึ้นจากผู้ที่ใช้ทางสัญจรเส้นนี้หลายครั้งที่จะเกิดการเฉียวชนแล้วก็หลายครั้งก็มีการเฉียวชนครับผมที่มองๆดูอยู่ก็ครับนี่คือปัญหาของชาวบ้านตำบลเหมืองนะฮะก็ดูจากภาพแล้วนี่น่าที่จะมีการฝังท่อนะฮะครับก็ยังไม่แล้วเสร็จเพราะฉะนั้นพื้นผิวการจราจรก็คงจะยังทำอะไรไม่ได้ช่วงนี้นะฮะนอกจากต้องเอารถไปพรมน้ำนะฮะเท่าที่จะทำได้เท่านั้นเองนะฮะก็ไม่รู้วางท่อเมื่อไหร่จะเสร็จเหมือนกันนะครับไปต่อกันที่เรื่องของปัญหารถตู้ป้ายดำนะฮะผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ทำให้มีกลุ่ม2แถวป้ายเหลืองนะฮะก็ออกมาประท้วงกันเรื่องนี้นะครับครับดูกันที่